สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในเมืองซีแอตเทิลนะครับไปอัปเดตไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะครับบรรยากาศในเมืองซีแอตเทิลว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างมีอย่างนึงจะต้องไปซื้อนะครับเพื่อมาเตรียมขายอาหารพอดีเลยเข้าใจนะครับมีหลายๆคนเนี่ยพอผมโหลดคลิปขายอาหารเนี่ยโอ้โหรอมานานรออยากดูแบบนี้แบบนี้จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่อยากดูอย่างอื่นบ้างนะครับก็ต้องแบ่งๆกันไปผมก็พยายามจะสลับให้ดูนะครับไปเดินเล่นหาอะไรกินเดี๋ยวไปถ่ายทำให้ดูแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักพอดีวันก่อนเนี้ยผมไปที่ตลาดไปซื้อของแล้วไปเจอน้องเขาไม่ได้เจอตั้งนานนะครับน้องเขาเคยทำรถฟู้ดทรัคเราเคยจอดรถใกล้ๆกันแล้วก็เคยแลกอาหารกันบ้างแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้ววันก่อนเนี้ยไปเจอแล้วก็พอดีได้คุยกับน้องน้องเขาบอกว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่แถวแถวชัยนาทาวนี่เองแต่ก่อนเนี้ยเขาเคยขายข้าวมันไก่เท่าที่ดูเมนูก็มีเป็นอาหารจานเดียวพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโอกาสดีเลยวันนี้เราพร้อมกันทุกคนน้องนโมก็อยากจะไปทานข้าวนอกบ้านอยู่ด้วยสัปดาห์นี้เป็นสัปอุ้ยเม็ดหมดมีเรื่องตื่นเต้นมากเลยฮะเมื่อกี้ขับออกมาจากบ้านคุณผู้ชมเราเจอกวางตัวหนึ่งเนี่ยวิ่งตัดถนนออกมาตัวแรกเนี่ยวิ่งผ่านไปคุณผู้ชมเราก็โอ้กวางคือเรากำลังมองอีกตัวนึงอยู่อีกด้านนึงเขาข้ามไปเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอีกตัวเนี่ยกำลังวิ่งตามมาหันกลับมาอีกทีคุณผู้ชมกวางมันอยู่หน้ารถแล้วอ่ะคือผมก็ไม่กล้าแตะเบรกสุดนะครับเพราะว่าเราวิ่งมาทำความเร็วมาเหมือนกันโอ้ไม่งั้นก็วันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูคลิปในซีแอตเทิลแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาในชัยนาทาวน์นะครับวันนี้ก็ต้องมาซื้อของก่อนมาธุระก่อนนะฮะมาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นร้านของคนไทยนะครับอันนี้เนี่ยคือเจ้าของกิจการคนไทยเลยนะครับทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปกติเนี่ยผมมาช่วงหลังเลิกงานนะครับมารับเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหลังเลิกงานไม่เคยมาช่วงเช้านะครับปกติเนี่ยเขาไม่ได้เปิดโกดังนะให้เราเห็นอย่างนี้นะก็เข้าไปซื้ออยู่ข้างในร้านนะฮะวันนี้พอดีวันหยุดก็เลยมาเอาก่อนแต่เช้าเลยก่อนที่เราจะเข้าไปเที่ยวกันนะครับในเมืองซีแอตเทิลมีร้านเส้นก๋วยเตี๋ยว2ร้านร้านที่ทำเส้นสดนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เราเอาไปผัดซีอิ๊วผัดขี้เมาเนี่ยส่งร้านอาหารนะครับถือว่าเป็นเจ้าที่ใหญ่มากๆซีแอตเทิลที่ได้กินเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเนี่ยนะฮะผมว่าเกือบ 100% เนี่ยตอนนี้ต้องพึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวจากร้านนี้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ด้วยคนไทยเรานะฮะคุณผู้ชมเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยเราครองตลาดอเมริกาแล้วตอนนี้นี่ชาวเกาะเลยคุณผู้ชม
้อยน้ำดำข้าวน้ำดำนี่นะฮะเราก็มารับเส้นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาทำด้วยข้าวนะนี่นะฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้วิธีกรรมวิธีทำเส้นเขาทำกันยังไงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนทำงานที่นี่เนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามเกือบทั้งหมดเลยคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ได้พูดไทยแต่ว่าเจ้าของเนี่ยคนไทยตอนนี้เจ้าของไม่น่าจะอยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะคือโรงงานเขาอยู่ข้างในนะเนี่ยเส้นนี่นะครับเส้นสดเป็นอย่างนี้Thank you. โอเคเรามาซื้อแค่นี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยว่าเส้นเขาเป็นยังไงนี่นะฮะคุณผู้ชมเส้นสดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตัดก็ไปทำเป็นห่อเป็นแพ็คปึกหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่นะ5พาวนะฮะ5พาวนี้ Thank you Bye bye PS Food Company LLC คุณผู้ชมร้านของคนไทยนะครับความภูมิใจอย่างหนึ่งเรามีกิจการแบบนี้นะครับขายเส้นก๋วยเตี๋ยวงานเราจบแล้วครับแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคือ Pioneer Square เนี่ยผมยังไม่มีโอกาสที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับเขาจะมีเมืองอยู่ข้างใต้ดินนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียหายไปเยอะเขาก็เลยแบบไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรเลยสร้างเมืองขึ้นมาอยู่ข้างบนเมืองเก่านะครับแต่ว่าข้างใต้ดินเนี่ยยังไปเที่ยวได้เขามีพาทัวร์นะครับเป็นตึกเก่าๆนะครับแล้วก็ที่ตอนผมมาไม่ทันช่วงแผ่นดินไหวช่วงนั้นแถวนี้เนี่ยก็ถือว่าเสียหายเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นตึกที่สร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ถล่มลงมาเนี่ยๆๆ Underground Tour อยู่ตรงนู้นคุณผู้ชมไม่รู้จะเห็นป่ะนั่นนะฮะที่เราตั้งใจมาที่ Waterfront เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเข้าไปนั่ง 3D เนี่ย 3D เนี่ยมันจะพาเที่ยวทั่ววอชิงตันเลยว่าวอชิงตันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเราเวลาเราน้อยมากผมวันนี้ผมก็เลยจะไปนั่งไอ้ตัวนี้แหละจะได้พาคุณผู้ชมไปดูว่าวอชิงตันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาจะพาไปดูพวกทิวลิปไปดูหลายๆอย่างนะครับนี่เราจอดรถแล้วนะฮะตรงนี้ตรงเมื่อกี้มันจะใกล้เดินไม่ไกลมากนะครับตรงนั้นเนี่ย2ชั่วโมง30เหรียญตรงนี้นี่บนอะไรนะบนตึกขับเลยมานิดนึงก็2ชั่วโมง15เหรียญไหนโมกับซัมเมอร์ดูฟันก่อนดิอัปเดตฟันหน่อยว่าเป็นไงไหนไม่เป็นเลยนี่เขาสร้างอะไรขึ้นมาโทษเราก็ไม่ได้มานานแล้วนะฮะอะไรนะผลไม้เหมือนของคนเม็กซิกัน
อ๋อนี่เขาสร้างเยอะเลยนะแต่ก่อนมันเดินลงไปได้เนาะใช่ป่ะร้านพวกนี้เขามาตั้งนี่เยอะจังเนาะขายแบบเดียวกันหมดเลยอะไอ้มะม่วงพริกเกลือโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่ววอชิงตัน1รอบแล้วก็กลับบ้านละคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าจริงๆเนี่ยมันสวยกว่านี้นะตรงลานเนี้ยเขากำลังปรับปรุงใหม่นะครับมันจะเป็นแบบลานเดินลงไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังก่อสร้างไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปอันนี้วิงโอเวอร์วอชิงตันเนี่ยนะครับเราจะนั่งเหยี่ยวตัวเนี้ยแล้วไปเที่ยวทั่ววอชิงตันเลยเดี๋ยวเราไปซื้อทิเก็ตก่อนผู้ใหญ่18เหรียญเด็ก14เหรียญมันเป็น 4D คุณผู้ชมมันมีน้ำมีอะไรพ่นออกมาด้วยนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะถ่ายได้หรือเปล่าประวัติของวอชิงตันเราโอ้นี่เซนต์เฮเลนนี่นะครับซีแอตเทิลเอเวอเรสต์ทาโคมาบ้านเราอยู่ตรงนี้แถวนี้สโนความี่ที่เราเคยไปเล่นน้ำตกคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะเมืองหลวงของวอชิงตันบางคนคิดว่าเป็นซีแอตเทิลไม่ใช่นะครับซีแอตเทิลไม่ใช่เมืองหลวงของวอชิงตันนะครับวอชิงตันเมืองหลวงคือโอลิมเปียนี่นะฮะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่าคนที่ชอบแบบว่าเอาท์ดอร์นะครับชอบแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์เนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่ามันจะมีทะเลมีภูเขามีอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคนที่ชอบเล่นสกีนะครับเขาก็จะแนะนำได้ว่ามาเล่นแถวนี้นะครับ Mount Breaker National Park National Forest นะครับขี่มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้แล้วก็วอลล่าตรงนี้นี่คือผลไม้อร่อยใช่ป่ะโอ้ยดูดิโอ้ยWow.
เน้นน้ำน้ำว้าวโอ้ยโอ้ยมันมีลมเย็นๆเข้ามาใส่หน้าด้วยเนาะนี่ที่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ที่ไหนอ่ะว้าวได้กลิ่นด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้เหรอเฮ้ยว้าวเฮ้ยโอ้ยน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นอยู่ไหนเอากลับมาที่เดิมแล้วนั่งแล้วก็สนุกดีพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบหวอจิงตันแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันกับคุณตาด้วยนะครับไปกินข้าวกันนี่คืออะไรนี่มันคือสัญลักษณ์ของพวกอินเดียแดงใช่ป่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของพวกเนทีฟอย่างเงี้ยเหรอโอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้น้องนโมเนี่ย เขาบอกมาว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนไว้เราไม่ควรเรียกว่าอินเดียแดงนะครับเราต้องใช้คำว่าเนทีฟถึงจะถูกต้องอันนี้เด็กสอนIndigenous อะไรนะ Indigenous เอาใหม่ที่ถูกต้องต้องเรียกว่าอย่างนี้นะฮะ Native or Indigenous American or people อ๋อโอเค
Native American or Native people or Indigenous people. โอ้โอเคคุณผู้ชมผมก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันไหนไอ้นั่นน่ากลัวมันคืออะไรวะ มีชื่อซัมเมอร์ป่ะซัมเมอร์มีจริงๆด้วยตัวจริงเหรอเนี่ยไม่1980 1960ไม่คือ10เนี่ยนะอันนี้คือซิลเวียอันนั้นก็คือเป็นเด็กตลกไม่นี่จริงๆเลยเหรอเขาซื้อมาตั้งแต่1940อันนั้น1940นี่1960โอ้โหแต่ว่าเขาตายแล้วเขาก็แห้งเป็นอย่างเงี้ยเลยก็คือเหมือนขาดอาหารแล้วก็แห้งไปเรื่อยๆหนังดูดิพุ่มกระดูกไปเลยแล้วนั้นคือเด็กคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเขาก็มีประวัติอยู่เนี่ยอ๋อนี่ไงเขาก็มีเสื้อมีหมวกของคนนี้ด้วยเนาะแปลว่าคนนี้สำคัญมากเลยนะเนี่ยที่เขาเก็บซากมาได้เนี่ยหุยนกสองหัวหุยนี้มีสามเลยอ่ะนกอ๋อของแปลกใช่ป่ะที่ร้านเนี้ยหุยของจริงเหรอหมูสองหัวมีขาแปดขาสามตาเอาเลขมารวมกันแล้วคุณผู้ชมไปเล่นหวยเองนะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นของสะสมนะครับไม่ขายนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อเบอร์เกอร์ให้น้องนโมกินก่อนแล้วก็มิลค์เชคให้ซัมเมอร์โอเคไม่แล้วเดี๋ยวไปกินร้านของพี่คนไทยนั้นไงอ๋อนี่ไงฮะรหัสห้องน้ำ121212ร้านอาหารพวกนี้นะครับเขาต้องล็อกห้องน้ำไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนไร้บ้านเขาจะเดินมาเข้ากันเพราะงั้นต้องมีรหัสนะครับหาที่จอดวนไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับคุณตานี่ไปรอที่ลานแล้วแล้วก็วันนี้ที่จอดอ่ะพอดีเป็นที่จอดฟรีนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดฮอลิเดย์ก็เลยแบบยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยนะครับตรงเนี้ยตามถนนเดี๋ยวเราจะไปกินเนี่ยอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมข้างหน้านี้เองนะฮะเป็นร้านคนไทยเปิดใหม่ชื่อร้านเดี๋ยวก่อนชื่อร้านอะไรนะคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะแบบ ชื่อร้านว่าอีเจนะฮะอีเจไม่รู้ว่าร้านนี้มายังไงแต่ว่าท่าทางจะแซ่บอยู่นะฮะแล้วผมเคยมาถ่ายแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรนะซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดของญี่ปุ่นแล้วก็ที่ทำงานเก่าผมโมซัมเมอร์ลองอ่านดิร้านนี้ชื่อร้านอะไรอีเจนี่ดูร้านพวกเอกทำงานร้านนั้นไงไอ้นี่อะไรฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดครับก๋วยเตี๋ยวหลอดผมขอถ่ายหน่อยนะฮะโอ้น่าทานมากเลยมีอะไรแนะนำบ้างครับเมนูมีบีฟนูโดซุปข้าวซอยเชียงใหม่โอ้ข้าวซอยเชียงใหม่ข้าวซอยเชียงใหม่ขอถ่ายหน่อยได้ไหมฮะเนี่ยโอ้นี่ทำแบบทำโชว์อย่างนี้เลยเนาะเพราะว่า
หอันนี้ชำนาญมากเลยเคยคือขายอยู่ที่ไหนครับขายออนไลน์เลยค่ะอ๋อขายออนไลน์เพจเจ๊ปากหม้อค่ะอ๋อเพจอีเจ๊ปากหม้อเลยอันนี้มาเปิดนานยังครับเนี่ยเดือนครึ่งเลยค่ะเปิดวันที่5เมษายนอ๋อเดือนครึ่งร้านน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้น้องไม่อยู่อ่ะเนี่ยน้องไปตีกอล์ฟอ๋อวันนี้วันหยุดน้องไม่ได้ไปยุ่งน้องวันนี้ผมก็หยุดก็เลยแวะมาเที่ยวโอ้นี่นะคุณผู้ชมปากหม้อยวนได้ไหมครับไม่ได้ลองใส่สิ่งนี้ได้อ๋อนี้สั่งแล้วเราก็ไปนั่งรอได้ครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะอ๋อเราไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยนี่เปิดทุกวันป่ะคะเนี่ยเปิดทุกวันเลยครับพี่โอ้โดนเป้าออกในการไปหนูมาได้ทำมาได้หาชัวสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาหารให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างคนเต็มร้านเลยดูดิคือน้องอะไรนะที่เรารู้จักอ่ะน้องเคยทำรถฟู้ดทัพด้วยกันนะไม่อยู่ไปตีกอล์ฟคือวันนี้ไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยนะครับก็ไม่เป็นไรฝากความคิดถึงไปในคลิปนี้แล้วกันนะฮะข้าวซอยเชียงใหม่นี่อะไรหมูไม่รู้เลยหมูกินอย่างเดียวเว้ยเขาเกี่ยวกับหม้อมีช้อนหอนี่มันเป็นอะไรนะบะหมี่แห้งหมูน่ากินมากจานใหญ่จานเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่เราสั่งไปก็ประมาณ14-15เหรียญไหนเทสดิน้ำโมบอกน้ำอร่อยเออน้ำอร่อยจริงโอ้ look good thank you โอ้นี่ปากหม้อ thank you บอกแล้วว่าบีต้องชอบเนื้อตุ๋นนี่สุดยอดเลยใช่ไหมภรรยาผมชอบมากเลยเดี๋ยวจะลองหน่อยเด็ดเลยเหรอซุปหรือว่าจะกลางเนื้อมันเนื้อเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเนาะโอ้เฮ้ยไม่ได้ยอนะเนี่ยเข้มข้นจริงๆก็อร่อยดีไม่ต้องเติมอะไรเลยเอาบีลองอันนี้บ้างจริงๆต้องบอกนะว่าคือเขาให้เยอะอะเนาะแต่ละชามนี้ให้เยอะมากเลยเนี่ยดูดิเหมือนเมืองไทยอะหมูเป็นหมูชิ้นชิ้นขนาดน้ำโมยังอิ่มอะปกติน้ำโมจานเดียวไม่พอนะคือปกติพวกเนี้ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องไปพวกตำงานเวลามีเทศกาลถึงได้กินเนาะคราวนี้คือใครอยากกินก็แวะมาได้เลยที่ชัยนาทาวเพราะว่าเขาทำสดครับไม่
โงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวใหม่นี้เขาไว้กินอย่างนี้เลยอันนี้กินได้อืมเอ้ยดอกนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้กินได้เหรอเนี้ยไม่กินไหมผมหยุดก๋วยเตี๋ยวไปเลยคุณผู้ชมหลังกินได้หลังจากลองกินไอ้นี่แล้วก็ติดใจเลยอ่ะเฮ้ยนุ่มมากเลยต้องจิ้มไหมไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มเลยลองบอกดิว่าไอ้มันนุ่มเลยเนาะตัวแป้งมันเนาะฮะอร่อยอร่อยอ่ะลืมก๋วยเตี๋ยวไปสักพักนึงเลยพริกไม่เอานะกลัวนี่นโมบอกมาสั่งได้อย่างเดียวร้านเนี้ยเพราะเขาให้เยอะและอีเจนี่มาจากไหนฮะก็เพื่อนเพื่อนเรียกกันนะเราแบบแก่งอะเราเจ๊เพื่อนเพื่อนเรียกกันอีเจอีเจเรียกกันเล่นๆอย่างเงี้ยเรียกอีเจกันมากันมาตลอดแต่ร้านมันก็แบบสะดุดตาดีผมมาตอนนั้นมันยังปิดอยู่ไงใช่กำลังทำอยู่แล้วเฮ้ยพอเห็นรู้เลยโอ้นี่ร้านคนไทยและนี่คนไทยรู้กันเยอะยังครับว่าก็น่าจะพอทราบเพราะแบบเพื่อนๆก็ปากก็ปากต่อปากกันใช่แล้วก็โพสในเฟซบุ๊กในชมรมเลยมาว่าเราเปิดแล้วนะอันนี้ก็คือตอนนี้เราออกจากงานแล้วก็คือจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าๆอร่อยมากๆโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอานี้อะไรอ่ะร้านน้องเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทำงานเก่าผมเองนะครับร้านอีเจ๊แล้วก็ตรงนี้นะครับร้านไทยเพสที่ผมเคยมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูฝากบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าอาหารเมื่อกี้ที่ไปกินเนี่ยอร่อยมากๆนะครับอาหารเป็นไงเมื่อกี้อร่อยนะอร่อยไหมอร่อยแต่ให้นี่คุณซัมเมอร์อร่อยไหมอร่อยนะจะไม่เยอะจะไม่เยอะอร่อยแล้วได้เยอะด้วยเขาเก็บปากหม้อนี่คือสุดยอดถ้าดูบรรยากาศช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็กลับมาคนเยอะคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตของคนญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพวกอะไรนะเหล้าหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะสากงสาเกคิดแคทของญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือขนมอะไรช็อกโกแลตที่ชอบกินมากตอนนี้มันอยู่อันละบาทสองคนนี้นี่อยู่ได้เพราะช็อกโกแลตตอนนี้ลูกผมดำกว่าแม่นะครับนี่มันภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วโมจะดูรู้เรื่องได้ไงเนี่ยฮะดูดิหนังสือเฮ้ยทำไมมันเปิดด้านนี้รู้เปล่าเนี่ยมันไม่เปิดด้านผิดด้านนี่คุณผู้ชมหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับใครยังไม่เคยมาในซีแอตเทิลนี้ถ้าอยากอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแท้ๆมาได้เลยญี่ปุ่นแท้
ตอนนี้น้องนโมก็ชอบดูหนังการ์ตูนแต่ว่าเขาดูหนังการ์ตูนจากอะไรนะมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะเรื่องอะไรที่นโมชอบดูอยู่ตอนนี้ One Piece ใครรู้จักบ้างครับ One Piece ที่แปลว่า1ชิ้นน่ะเหรอ Demon Slayer Demon อะไรนะ Demon Slayer โอเคครับผมไม่รู้จักหรอกโอ้ยนี่ไงเฮ้ยตอนเด็กๆพ่อเอกชอบเล่นนะหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสวยเนาะมันแบบน่าสะสมอะดูดิโอ้โหนี่ไปถึงอะไรเนี่ยโอ้ต่อนี่อีกเหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นโอเคครับคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวพวกเรานะครับทุกคนทั้งครอบครัวดีจังเนี่ยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอัปเดตในเมืองซีแอตเทิลนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆหน่อยดิสวัสดีครับไม่ได้ยินเลยสวัสดีครับคุณผู้ชม